สมดุลเคมีข้อที่1คาร์บอนโมน็อกไซด์ทำปฏิกิริยากับแก๊สไฮโดรเจนดังสมการนี้จากโจทย์แค่บรรทัดแรกบอกเราว่าสารตั้งต้นในปฏิกิริยาเคมีนี้เป็นอะไรเมื่อเติมคาร์บอนโมน็อกไซด์ก็คือสารตั้งต้น1โมลกับแก๊สไฮโดรเจน3โมลในภาชนะ10ลิตรข้อมูลถึงตรงนี้บอกเราว่าถ้าเราจะคำนวณเป็นโมลต่อลิตรก็จะเอา10ไปหารณที่อุณหภูมิ927องศาบ่งบอกเราว่าสมดุลเคมีนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเพราะฉะนั้นเมื่อจะทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิใดต้องบอกด้วยจากนั้นเมื่อระบบเข้าสู่สภาวะสมดุลตรงนี้ก็บ่งบอกเราว่าโจทย์ข้อนี้จะเป็นเรื่องสมดุลเคมีตรวจสอบน้ำซึ่งก็คือผลิตภัณฑ์นั่นเองได้เท่ากับ 0.387 โมล 0.387 โมลนี้ก็อยู่ในภาชนะ10ลิตรเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำเป็นโมลต่อลิตรก็ย่อมทำได้จงหาความเข้มข้นของสารทุกตัวที่สภาวะสมดุลและหาค่าคงที่สมดุลจากโจทย์นี้ถ้าบอกว่าให้หาค่าคงที่สมดุลเราก็ต้องรู้จักค่า K นะคะค่าคงที่สมดุลที่เกี่ยวข้องกับความเข้มข้นเราก็เป็น K4 มีค่าเท่ากับความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์หารด้วยความเข้มข้นของสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ของเราก็ได้แก่มีเทนคือ CH4 น้ำซึ่งมีสถานะเป็นแก๊สเช่นเดียวกันส่วนสารตั้งต้นก็คือคาร์บอนโมน็อกไซด์และแก๊สไฮโดรเจนถามว่าค่า K4 เท่ากับเท่านี้ใช่หรือไม่คำตอบคือไม่ใช่เพราะว่ามันจะต้องเกี่ยวข้องกับสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลด้วยสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลนี้ได้มาจากไหนได้มาจากการดุลสมการเราก็เริ่มมาดุลสมการทางซ้ายมีคาร์บอน1ตัวทางขวา1ตัวเหมือนกันต่อมาออกซิเจนทางซ้ายมี1ตัวทางขวาก็มี1ตัวเพราะฉะนั้นครบแล้วทางขวามีไฮโดรเจน6อะตอมเพราะฉะนั้นทางซ้ายเพิ่งมี2เราจึงคูณด้วย3ดังนั้นหลังจากสมการนี้ดูแล้วเราสามารถเขียนค่าคงที่สมดุลที่ถูกต้องได้เป็นยกกำลัง3ที่ไฮโดรเจนในการคำนวณเรื่องสมดุลเคมีเราจะมีบรรทัดพื้นฐานเป็นแบบนี้เมื่อกี้นี้เราดูสมการเคมีแล้วไฮโดรเจนต้องใช้3โมลเพราะฉะนั้นต้องถามตัวเองว่าเริ่มต้นมีอะไรเท่าไหร่และสุดท้ายที่สมดุลมีสารแต่ละตัวเท่าไหร่โจทย์บอกมาว่าเริ่มต้นมีคาร์บอนโมน็อกไซด์1โมลแล้วก็ไฮโดรเจน3โมลเมื่อสภาวะสมดุลเขาพบว่ามีน้ำอยู่ 0.387 โมลถามว่าตัวที่เหลือจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่วิธีการหาเราจะใช้หลักการของสมการที่ดุลแล้วบ่งบอกแล้วว่าแก๊สคาร์บอนโมน็อกไซด์1โมลจะทำปฏิกิริยากับแก๊สไฮโดรเจน3โมลแล้วได้มีเทนมา1โมลและน้ำ1โมลเพราะฉะนั้นที่สภาวะสมดุลมีน้ำอยู่ 0.387 โมลมันก็บ่งบอกเราว่าจะต้องมีเทน 0.387 โมลด้วยแล้วสารตั้งต้นจะมีเท่าไหร่การที่เกิดน้ำ 0.387 โมลแสดงว่าคาร์บอนโมน็อกไซด์จะต้องหายไป 0.387 โมลเพราะฉะนั้นก็จะเหลือ 1-0.387 โมลส่วนกรณีของไฮโดรเจนต้องคิดหนักหน่อยเพราะว่าน้ำ1โมลเกิดจากการสลายของไฮโดรเจน3โมลเพราะฉะนั้นน้ำ 0.387 โมลจะเกิดจากการสลายของไฮโดรเจนเท่าไหร่คำนวณง่ายมากก็เป็น3คูณ 0.387 หารด้วย1ได้ค่าเท่ากับ 1.161 นั่นหมายความว่าขณะนี้แก๊สไฮโดรเจนได้ทำปฏิกิริยากับคาร์บอนโมน็อกไซด์แล้วเกิดน้ำไปจำนวน 1.161 โมล
ก็จะเหลือที่สภาวะสมดุลก็คือ 3-1.161 โมลจะเห็นว่าขณะนี้เรารับทราบสารทุกตัวที่สภาวะสมดุลแล้วเมื่อนำมาหารด้วย10ก็จะได้ความเข้มข้นณสภาวะสมดุลจากสภาวะสมดุลเราก็หาค่า Kc ได้เท่ากับความเข้มข้นของ CH4 คูณกับความเข้มข้นของน้ำหารด้วยความเข้มข้นของ CO คูณกับความเข้มข้นของไฮโดรเจนยกกำลัง3แทนค่าก็จะได้ความเข้มข้นของมีเทนเท่ากับ 0.387 หารด้วย10คูณกับความเข้มข้นของน้ำก็คือ 0.387 หารด้วย10เป็นโมลาร์ทุกตัวเป็นโมลาร์หารด้วยความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์ก็คือ 1-0.387 หารด้วย10และคูณด้วย 3-1.161 หารด้วย10ยกกำลัง3คำนวณมาแล้วได้ค่าเท่ากับ 3.93 เพราะฉะนั้นโจทย์ลักษณะนี้ถือว่าเป็นโจทย์ค่อนข้างง่ายแต่ต้องตีโจทย์ให้ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่สารตั้งต้นหรือสารผลิตภัณฑ์นั้นมีสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลมากกว่า1เรามาดูโจทย์ข้อต่อไปคือข้อที่2นักศึกษาอีกกลุ่มหนึ่งก็ดำเนินการเหมือนกันทำที่อุณหภูมิเดิมก็คือ927องศาเซลเซียสที่สภาวะสมดุลความเข้มข้นของสารทุกตัวเป็นดังนี้คำถามคือนักศึกษาคิดว่าจะได้ค่าคงที่สมดุลใกล้เคียงกับโจทย์ข้อที่1หรือไม่เพราะเหตุใดโจทย์ข้อนี้เป็นลักษณะการคิดว่าทฤษฎีและหลักการเป็นอย่างไรและนำความรู้ตรงนั้นมาตอบคำถามจากโจทย์เรารู้ว่าค่าคงที่สมดุลนั้นเป็นค่าสำหรับปฏิกิยา 1-1 และณอุณหภูมิ 1-1 เท่านั้นปฏิกิยาที่เราสนใจก็ยังคงเป็นสมการเดิมก็คือสารตั้งต้นเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์ทำปฏิกิยากับแก๊สไฮโดรเจนได้มีเทนและน้ำและอุณหภูมิก็ยังคงทำที่เดิมแสดงว่าค่าคงที่สมดุลก็จะใกล้เคียงกับโจทย์ในข้อที่1คราวนี้เราก็มาพิสูจน์เอกลักษณ์จากความเข้มข้นที่สภาวะสมดุลเขาให้มาก็แทนค่าว่าเป็น Kc เท่ากับความเข้มข้นของ CH4 น้ำหารด้วยความเข้มข้นของสารตั้งต้นคือ CO กับไฮโดรเจนยกกำลัง3หน่วยความเข้มข้นที่ให้มานี้เป็นโมลาร์หมดแล้วเพราะฉะนั้นเราแทนค่าลงไปได้เลยก็ได้เป็น CO 0.1522 คูณกับไฮโดรเจนก็คือ 0.1566 ทั้งหมดยกกำลัง3คูณกับมีเทนก็คือ 0.047คูณกับความเข้มข้นของไฮโดรเจนเท่ากับ 0.0478 คำตอบคือ 3.91 เพราะฉะนั้นได้ค่าใกล้เคียงกันต่อไปเป็นโจทย์ข้อที่3จงเขียนค่าคงที่สมดุลจากสมการต่อไปนี้หลายคนอาจจะคิดว่าค่าคงที่สมดุลที่เกี่ยวข้องกับความเข้มข้นนั้นหมายถึงความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์หารด้วยความเข้มข้นของสารตั้งต้นเท่านั้นโดยที่ไม่คำนึงถึงเลขสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลหรืออีกในหนึ่งก็คือยังไม่ได้ดูสมการก็เขียนค่าคงที่สมดุลแล้วผลทำให้เราได้คะแนนน้อยลงเพราะฉะนั้นเมื่อโจทย์ให้มาเป็นสมการเราต้องดูก่อนว่าสมการนั้นดูหรือยังอ่ะเราเริ่มมาดูสมการกันก่อน
ต่อมาเราควรจะดูดออกซิเจนก่อนเพราะว่าไฮโดรเจนเป็นสารประกอบของหลายตัวซึ่งจะคำนวณยากออกซิเจนทางซ้ายมี1ตัวทางขวาก็มี1ตัวแล้วเพราะฉะนั้นคาร์บอนกับออกซิเจนครบแล้วต่อมาเรามาดูไฮโดรเจนไฮโดรเจนทางซ้ายมี6อะตอมทางขวาเพิ่งมี3เพราะฉะนั้นใส่3ลงไปในนี้จากนั้นเราก็เขียนค่าคงที่สมดุลได้ว่าเท่ากับความเข้มข้นของ CO คูณกับแก๊สไฮโดรเจนยกกำลัง3หารด้วยความเข้มข้นของ CH4 และน้ำหลายคนอาจสังเกตว่าเออกรณีที่เป็นน้ำมันทำไมเอามาคิดได้ในกรณีนี้จะสังเกตว่าน้ำเป็นแก๊สแสดงว่ามันเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำปฏิกิริยานั่นเองต่อมาสมการที่2ถามตัวเองว่าสมการนี้ดูหรือยังไนโตรเจนทางซ้ายมี2เพราะฉะนั้นใส่2เข้าไปส่วนทางซ้ายมีไฮโดรเจน2ทางขวามี6เพราะฉะนั้นใส่3เข้าไปไม่ยากเพราะฉะนั้นค่าคงที่สมดุลของการเกิดแอมโมเนียก็จะคือความเข้มข้นของแอมโมเนียยกกำลัง2หารด้วยความเข้มข้นของไนโตรเจนคูณกับความเข้มข้นของไฮโดรเจนยกกำลัง3จบข้อสุดท้ายถามตัวเองอีกครั้งว่าอะตอมทุกอะตอมทางซ้ายและทางขวาเท่ากันหรือไม่มาดูไนโตรเจนทางซ้าย1ทางขวาก็1ต่อมาเราควรจะดุลออกซิเจนก่อนเพราะว่าไฮโดรเจนมีเป็นองค์ประกอบของสารอื่นออกซิเจนทางซ้ายมี2ตัวทางขวาเพิ่งมี1ตัวใส่2เข้าไปจากนั้นเราก็ดูไฮโดรเจนไฮโดรเจนตอนนี้มีตรงนี้4ส่วนตรงนี้3เป็น7ทางนี้เป็น2เราจะทำไงก็เป็น7ส่วน2หรือเราอาจจะคูณไขว้ขึ้นไปเป็น2 NO2 บวกกับ7ไฮโดรเจนได้เป็น2 NH3 บวกกับ4น้ำจากนั้นเราก็มาหาเขียนค่า K4 ก็เท่ากับความเข้มข้นของแอมโมเนียยกกำลัง2คูณกับความเข้มข้นของน้ำยกกำลัง4หารด้วยความเข้มข้นของ NO2 ยกกำลัง2และคูณกับความเข้มข้นของไฮโดรเจนยกกำลัง7ข้อนี้ถือว่าง่ายมากเพราะเป็นพื้นฐานของการเขียนค่าคงที่สมดุลแต่ละข้ออาจจะมีคะแนนถึง 1% ก็ได้โจทย์สมดุลเคมีข้อที่4จะเป็นสมการอะไรช่างมันถ้ามีเครื่องหมายตรงนี้แสดงว่าสมการนี้อยู่ในสภาวะสมดุลค่าคงที่สมดุลมีค่าเท่ากับเท่านี้ค่าตรงนี้ก็บ่งบอกเราอีกว่าสมการที่เราสนใจนั้นอยู่ในสภาวะสมดุลเพราะฉะนั้นบางสมการหรือหนังสือบางเล่มอาจจะใช้เครื่องหมายเท่ากับก็ได้สมดุลตัวนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเขาบอกมาแล้วว่าที่อุณหภูมิ25องศาถ้าความเข้มข้นของไนโตรเจนก็คือตัวนี้และออกซิเจนตัวนี้เท่ากับ1โมลาร์1โมลาร์ถามว่าความเข้มข้นของ NO ก็คือตัวนี้จะเท่ากับเท่าไหร่โอ้ง่ายมากวิธีการคำก็คือเขียนสมการออกมาสมการที่ให้มามีสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลแล้วแสดงว่าสมการนี้เขาดูดมาให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นใส่ค่า K ได้เลย KC เท่ากับความเข้มข้นของ NO ยกกำลัง2หารด้วยความเข้มข้นของไนโตรเจนคูณกับความเข้มข้นของออกซิเจนแทนค่าได้ไหมแทนค่าได้เท่ากับ 4.6 คูณ10ยกกำลังลบ31เท่ากับ NO2 NOไม่รู้ต้องการหารด้วย1คูณกับ1เพราะฉะนั้นเราได้อะไรเราได้ว่าความเข้มข้นของ NO ยกกำลัง2เนี่ยเท่ากับ 4.6 คูณ10ยกกำลังลบ31ถอดรากที่2มาเราก็จะได้ความเข้มข้นของไนโตรเจนออกไซด์ตามที่ต้องการ
จทย์สมดุลเคมีข้อที่5กำหนดสมการนี้จะเป็นสมการอะไรก็ตามมีเครื่องหมายตรงนี้แสดงว่าการคำนวณจะต้องเป็นลักษณะสมดุลแล้วก็เขียนค่าคงที่สมดุลได้ค่าคงที่สมดุลนี้เท่ากับ 3.92 ที่อุณหภูมินี้จากการวิเคราะห์พบว่าความเข้มข้นของสารแต่ละตัวเป็นนี้ตามนี้หมดเลยคำนวณมาแล้วเท่านี้ถามว่าระบบนั้นอยู่ในสภาวะสมดุลหรือไม่ข้อที่1หากใช่ข้อที่ 2.1 2.2 เพราะอะไรถ้าหากใช่ว่ามันอยู่ในสภาวะสมดุลเพราะเหตุใดอธิบายให้ได้หรือข้อ 2.2 ถ้าหากไม่ใช่สมดุลจะเคลื่อนไปทางทิศใดเวลาอ่านคำถามให้ดูว่าเขาถามกี่ข้อและตอบให้หมดโจทย์ในข้อนี้มันจะเกี่ยวข้องกับค่า Qหรืออีกในหนึ่งคือถามว่าระบบนี้อยู่ในสมดุลหมายถึงอะไรก็จะหมายถึงอัตราส่วนของผลิตภัณฑ์หารด้วยอัตราส่วนของสารตั้งต้นยกกำลังด้วยสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลนั้นซึ่งเป็นค่า Q ถ้าค่า Q นี้เท่ากับค่า K ก็คือ 3.92 ก็ตอบได้เลยว่าปฏิกิริยานี้หรือสมการนี้อยู่ในสภาวะสมดุลถ้าหากมากกว่าหรือน้อยกว่าค่า K แสดงว่าปฏิกิริยานี้ไม่ได้อยู่ในสภาวะสมดุลและเมื่อไม่ได้อยู่ในสภาวะสมดุลแล้วถามว่าสมดุลนี้หรือปฏิกิริยานี้จะเคลื่อนไปทางทิศใดเราก็ต้องมาหาค่า Q ก่อนค่า Q เท่ากับความเข้มข้นของ CH4 คูณกับความเข้มข้นของน้ำหารด้วยความเข้มข้นของ CO คูณกับความเข้มข้นของแก๊สไฮโดรเจน3ว่า Q ค่านี้ถูกไหมยังไม่ถูกเพราะเรายังไม่รู้ว่า X กับ Y เป็น1หรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องดูสมการก่อนสมการนี้เมื่อกี้เราเคยทำมาแล้วเราพบว่าการดูสมการต้องใส่3ที่ไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นค่าคงที่สมดุลก็จะเป็นยกกำลัง3แทนค่าลงไปมีเทนเท่ากับ 0.001 คูณกับน้ำ 0.001 หารด้วยคาร์บอนมอนอกไซด์ 0.02 คูณกับไฮโดรเจน 0.02 คูณกัน3ครั้งคำนวณมาแล้วได้ค่าเท่ากับ 6.25 แสดงว่าอะไรแสดงว่าค่า Q นี้มีค่ามากกว่า 3.92 และค่า Q มีค่ามากก็แสดงว่าขณะนี้ผลิตภัณฑ์มีค่ามากเพื่อที่จะให้ลดผลิตภัณฑ์แล้วอัตราส่วนนี้ยังคงเท่ากับ 3.92 เพราะฉะนั้นสมการนี้ก็จะย้อนกลับนั่นเองเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ก็ไม่ยากอีกขอให้รู้ว่าคำว่าสภาวะสมดุลหมายถึงอะไรแล้วถ้าหากพูดเกี่ยวกับความเข้มข้นแล้วเราก็จะได้ค่า Q มาให้ดูว่าค่า Q นี้สัมพันธ์อย่างไรกับค่า K แล้วดูว่าสมการนั้นควรจะไปทางที่ใดต่อมาเป็นโจทย์สมดุลเคมีข้อที่6เมื่อ PCl5 ฟอสฟอรัสเพนตาคอไลด์ได้รับความร้อนที่อุณหภูมิ250องศาก็จะสลายตัวเป็นฟอสฟอรัสไตรคอไลด์กับคอรีนแค่โจทย์แค่นี้บ่งบอกเราว่าสมการเคมีจะเขียนอย่างไรเราก็จะได้ PCl5 สลายตัวได้เป็น PCl3บวกกับคอลีนที่สภาวะสมดุลบอกเราว่าสมการนี้ต้องเป็นสมการสมดุลเราก็มีเครื่องหมาย2ข้างในภาชนะ10ลิตรประกอบด้วยเนื้อสารผลิตภัณฑ์ตัวนี้เท่ากับ 0.02 0.02 เท่ากันจงหาความเข้มข้นของสารตัวนี้ที่สภาวะสมดุล
เมื่อค่า K ของปฏิกิริยานี้เท่ากับ 0.0415 จากค่า K ของสมการนี้เท่ากับความเข้มข้นของ PCl3 คูณกับความเข้มข้นของคลอรีนหารด้วยความเข้มข้นของ PCl5 ใช่หรือไม่อ่ะดูกลับไปดูว่าสมการนี้ดุลหรือยังถ้าดุลแล้วก็ถือว่าใช่โจทย์บอกมาเลยยกเว้นความเข้มข้นของ PCl5 ที่จะให้หาเพราะฉะนั้นแทนค่าความเข้มข้นของ PCl5 ก็จะเท่ากับความเข้มข้นของ PCl3 0.02 คูณ 0.02 หารด้วย 0.0415 ซึ่งก็คือค่าตัวนี้แค่นี้ก็ได้คำตอบแล้วเท่ากับ 9.6 คูณ 10 ยกกำลังลบ 3กลับมาเป็นโจทย์สมดุลเคมีข้อที่7จงทำนายทิศทางของปฏิกิริยาขณะนี้ทิศทางและไปทางซ้ายหรือทางขวาเพราะลูกศรของสมดุลมี2ทางให้ถามว่ามันจะไปทางไหนเมื่อดึงแก๊สไฮโดรเจนออกจากของผสมในสมการนี้อ่านโจทย์แล้วนึกถึงใครนึกถึงเลอชาตริเยบอกว่าหากว่าเราลบกวนสมดุลอะไรก็ได้โดยลบกวน A ระบบก็พยายามจะปรับตัวให้ A เปลี่ยนไปตรงเป็นตรงข้ามเช่นเราลบกวนสมดุลโดยการเพิ่ม A ระบบก็พยายามจะลด A โดยการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าได้ B มากขึ้นเพราะฉะนั้นในสมการนี้เรากำลังจะดึงแก๊สออกดึงแก๊สไฮโดรเจนออกนั่นหมายความว่าปฏิกิริยาก็จะต้องผันกลับถูกไหมคะเพราะฉะนั้นทิศทางของปฏิกิริยาก็คือปฏิกิริยาจะเกิดไปทางซ้ายก็หมายความว่าไฮโดรเจนไอโอไดน์นี้ก็จะสลายตัวได้เป็นแก๊สไฮโดรเจนกับแก๊สไอโอดีนมากขึ้นนั่นเองอีกในหนึ่งก็คือเกิดปฏิกิริยาผันกลับโจทย์สมดุลเคมีข้อที่8จงทำนายทิศทางอีกแล้วแต่ข้อนี้คงไม่ง่ายเหมือนข้อที่ผ่านมาเมื่อเพิ่มความดันจากโจทย์แค่ตรงนี้เราก็จะต้องตีความหมายแล้วข้อที่1ความดันมีผลมากเมื่อโมเลกุลในระบบนั้นเป็นแก๊สข้อที่2ถ้าหากว่าเป็นของแข็งหรือของเหลวความดันมีผลน้อยมากข้อที่3ความดันจะเกี่ยวข้องกับจำนวนโมลของสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องอย่างไรเราก็มาดูว่าความดันคืออะไรความดันคือการที่โมเลกุลนั้นเคลื่อนไปชนผนังเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีโมเลกุลเยอะความดันก็จะสูงนั่นหมายความว่าถ้าเราจะลดความดันอันนี้ก็ลดจำนวนโมเลกุลได้จากหลักการนี้เราก็มาดูในสมการว่าสารตั้งต้นกับสารผลิตภัณฑ์ด้านไหนมีจำนวนโมลมากหรือน้อยถ้าหากว่ามีสถานะเป็นของแข็งเราถือว่าความดันไม่มีผลเพราะฉะนั้นความดันที่มีผลต้องเป็นแก๊สเท่านั้นผลิตภัณฑ์มีโมเลกุลที่เป็นแก๊สจำนวน1โมลแต่ทางซ้ายมี0โมลนั่นหมายความว่าถ้าเราเพิ่มความดันเข้าไประบบก็จะพยายามปรับตัวให้มีจำนวนโมลของแก๊สน้อยลงทิศทางที่จะทำให้โมเลกุลของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลงก็คือเกิดผันกลับนั่นหมายความว่าคาร์บอนไดออกไซด์จะรวมตัวกับแคลเซียมออกไซด์และได้แคลเซียมคาร์บอเนตมากขึ้นนั่นเองจึงสรุปว่าทิศทางของปฏิกิริยาจะผันกลับจะทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลงนั่นเองโจทย์สมดุลเคมีข้อที่9สมการต่อไปนี้เมื่อกระทบสมดุลด้วยการเพิ่มความดัน
เหมือนเดิมโจทย์เหมือนเดิมสมดุลนี้จะเคลื่อนไปหรือไม่ถ้าหากเคลื่อนในทิศทางใดแสดงว่าคำถามนี้มี2คำถามคือข้อ1เคลื่อนหรือไม่2ถ้าเคลื่อนทิศทางใดจากเลอแชตเตอรีเย่เราก็รู้และความดันนี้จะมีผลต่อมากต่อเมื่อจำนวนโมลของสารตั้งต้นกับสารผลิตภัณฑ์ต้องไม่เท่ากันเรามาดูสมการเหล่านี้ก่อนอื่นต้องถามก่อนว่า1สมการที่1นี้ดูหรือยังดูแล้วว่าดูแล้วสมการที่2ดูหรือยังเขาให้สัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลมาแสดงว่าน่าจะดูแล้วสมการที่3ดูหรือยังก็ดูแล้วอีกเช่นเดียวกันอ่ะเขียนสามารถทำนายได้ละสมการที่1มีแก๊ส1 1และ1นั่นหมายความว่าถ้าเพิ่มความดันเข้าไปแก่ระบบก็จะเคลื่อนไปในทิศทางที่ให้ได้จำนวนโมลของแก๊สน้อยลงก็คือไปทางขวาเพราะฉะนั้นเป็นอย่างนี้ไปทางขวาต่อมาสมการที่2เรามีแก๊สฝั่งนี้2โมลเรามีแก๊สฝั่งนี้2โมลกับอีก1โมลเพราะฉะนั้นการเพิ่มความดันระบบก็จะปรับตัวในทิศทางที่ให้จำนวนโมลของแก๊สน้อยลงก็คือไปทางซ้ายเพราะฉะนั้นอันนี้ไปทางซ้ายตัวที่3ตัวนี้ไม่เกี่ยวเพราะเป็นของแข็งแก๊สอันนี้1แก๊สอันนี้ก็1ถ้าเพิ่มความดันเข้าไปถามว่าจะไปทางไหนไม่สามารถไปทางไหนได้เพราะว่าจำนวนโมลของแก๊สเท่ากันเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าสมการนี้ความดันไม่มีผลต่อการเคลื่อนไปของปฏิกิริยาโจทย์สมดุลเคมีข้อที่10ให้สมการมาอะไรก็ได้ช่างมันขอให้รู้ว่าอันนี้เป็นโจทย์สมดุลเคมีเมื่อหาค่า KCl ยิ่งรู้ใหญ่เลยว่าเป็นสมดุลเคมีที่อุณหภูมิต่างๆได้ดังตารางนี้ถามว่าปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาดูดหรือคายความร้อนจงอธิบายถ้าคะแนนข้อนี้เท่ากับ 3% แค่ดูดหรือคายความร้อนจะได้ 0.5%อธิบายได้ก็ได้อีก 2.5% วิธีการเราก็ต้องมาวิเคราะห์จากโจทย์พบว่าอุณหภูมิเพิ่มอุณหภูมิเพิ่ม KC ลดค่า KC ลดหมายความว่ายังไง KC เท่ากับอัตราส่วนของผลิตภัณฑ์หารด้วยสารตั้งต้นถ้า KC ลดแสดงว่าผลิตภัณฑ์น้อยลงหรือรีแอคแทนต์มากขึ้นถ้าเพิ่มอุณหภูมิหมายถึงการเพิ่มความร้อนเข้าไปแล้วทำให้ปฏิกิริยาเกิดผันกลับเมื่อมาพิจารณาสมการพบว่าอ้าวในที่สุดเราเขียนไปเขียนมาความร้อนเป็นหนึ่งในปฏิกิริยาและอยู่ทางขวาด้วยก็แสดงว่าเป็น product product ก็คือคายความร้อนออกมาเพราะฉะนั้นจากโจทย์ตรงนี้เราก็จะตอบได้ว่าเป็นเพราะว่ามันคายความร้อนออกมา อธิบายก็นี่คือวิเคราะห์ว่าเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น KC ลดลงการที่ KC ลดลงเป็นเพราะว่าผลิตภัณฑ์น้อยลงเมื่อผลิตภัณฑ์น้อยลงก็แสดงว่าเกิดปฏิกิริยาผันกลับก็จะได้คำตอบออกมาสมดุลเคมีข้อที่11ให้สมการมาไม่ต้องสนใจสมการอันนี้ให้ค่าทางเทอร์โมไดนามิกส์มาแล้วแล้วมีค่าเป็นลบแสดงว่าปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาคายความร้อนบวกไปเลยเดต้าเสร็จแล้วที่อุณหภูมิสูงหรืออุณหภูมิต่ำที่จะให้แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์มากขึ้นเราต้องการอะไรเราต้องการโปรดักต์มากขึ้นนั่นหมายความว่าทำอย่างไรให้ปฏิกิริยาไปทางขวาจากสมการนี้ขณะนี้เรามี4ตัวนะเขาถามเรื่องความเข้มข้นไหมไม่ได้ถามเขาถามว่าอุณหภูมิ
อุณหภูมิมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับความร้อนตัวนี้เพราะฉะนั้นการที่ลูกศรจะไปทางขวาแสดงว่าเราต้องดึงความร้อนออกการดึงความร้อนออกหมายความว่าไงเราก็ต้องทำที่อุณหภูมิต่ำเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือทำที่อุณหภูมิต่ำโจทย์สมดุลเคมีข้อที่12กำหนดสมการนี้มันคุ้นๆแต่ก็ไม่เป็นไรขอให้รู้ว่าเป็นสมการอะไรก็ได้ที่อยู่ในสภาวะสมดุลค่าคงที่สมดุลเท่ากับ 3.92 อันนี้ KC เท่ากับ 3.92 และ KC ก็เท่ากับความข้นของ CH4 คูณกับน้ำหารด้วย COคูณกับไฮโดรเจนยกกำลัง3ได้มาแล้วตรงนี้ถ้าหากถามความข้นอะไรน่าจะหาได้ที่อุณหภูมินี้สังเกตทุกครั้งเมื่อมีการบอกค่าคงที่สมดุลต้องบอกอุณหภูมิด้วยเพราะเป็นค่าเฉพาะที่อุณหภูมินั้นๆเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนค่าคงที่สมดุลก็เปลี่ยนด้วยจงหาค่าคงที่สมดุลของสมการต่อไปนี้สมการที่1มีที่2ที่3สมการทั้ง3ตัวนี้วิเคราะห์คร่าวๆมีสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลมาให้แสดงว่าสมการนี้ดุลแล้วไม่ต้องไปทำอะไรมากเกี่ยวกับค่า KC คราวนี้หาค่าคงที่สมดุลของสมการนี้นั่นหมายความว่าเขากำลังจะบอกเราว่าสมการที่ให้มาสัมพันธ์อย่างไรกับสมการที่โจทย์ให้มาเรามาดูค่า K ของสมการที่1คืออะไรคือ CO คูณกับแก๊สไฮโดรเจนยกกำลัง3หารด้วย CH4 คูณกับน้ำสัมพันธ์กันยังไงสมการอันนี้เป็นส่วนกลับกันเพราะฉะนั้นค่า KC ก็จะเท่ากับเป็น1ส่วน K เอาอันนี้ KC 1 KC 2แล้วกันเพราะฉะนั้นก็ KC2 ก็เท่ากับ KC1 ก็คือ1ส่วน 3.92 ต่อมาเรามาดูสมการนี้สัมพันธ์ยังไงกับข้างต้นหรือสมการที่1ที่เราทำมาเราก็พบว่า KC3 เท่ากับเท่าไหร่ก็เป็น CO กำลัง2คูณกับไฮโดรเจนยกกำลัง6หารด้วย CH4 ยกกำลัง2คูณกับน้ำยกกำลัง2มันคืออะไรมันคือ KC2 ยกกำลัง2ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นข้อมูลหรือคำจำกัดความของการใช้ค่าคงที่สมดุลนั่นเองต่อมาสมการที่3เขียนค่า K ก่อน KC4เท่ากับ CH4 ยกกำลัง2คูณกับน้ำยกกำลัง2หารด้วย CO ยกกำลัง2คูณกับไฮโดรเจนยกกำลัง6มันสัมพันธ์กับ KC อื่นอย่างไรเราก็ได้ตามนั้นเพราะนั้นแทนที่เราจะจำเราก็เขียนค่า KC ออกมาแล้วก็แทนค่าลงไปเอาค่า KC1 มาเป็นพื้นฐานแล้วเราก็จะได้คำตอบนั้นโจทย์สมดุลเคมีข้อที่13กำหนดเป็นสารอะไรก็ได้หรือเป็นสมการที่เราสนใจอะไรก็ได้แต่เขาเขียนมาแบบนี้แสดงว่าอยู่ในสภาวะสมดุลบอก data h มาด้วยแล้ว data h นี้มีเครื่องหมายเป็นบวกแสดงว่าปฏิกิริยานี้ดูดความร้อนใส่ data ก็คือความร้อนเข้าไปทางซ้ายมือเพราะดูดความร้อนจงหาปัจจัยที่ทำให้ได้อนุภาคดีมากขึ้นทำไงให้ดีมากขึ้นนั่นหมายความว่าปัจจัยใดที่ทำให้ปฏิกิริยาไปทางขวาได้บ้างเราก็ต้องกลับมานึกถึงเลอชาตเลียว่าเขาศึกษาอะไรบ้างมีผลของความเข้มข้นผลของความดันผลของอุณหภูมิตัวเร่งปฏิกิริยาและการเติมแก๊สเฉื่อยเราก็รู้ว่าแก๊สเฉื่อยไม่มีผลต่อ
สมดุลเพราะว่าแก๊สเฉื่อยไม่ได้เป็นแก๊สที่อยู่ในปฏิกิริยาแต่ทำให้ความดันเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองตัวเร่งปฏิกิริยาก็ไม่มีผลต่อการเคลื่อนไปของสมดุลเพราะตัวเร่งปฏิกิริยาทำให้ปฏิกิริยานี้เข้าสู่สมดุลเร็วขึ้นนั่นเองเรามาดูความเข้มข้นก่อนเพราะฉะนั้น3ตัวนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นปัจจัยทำให้ได้อนุภาคของดีมากขึ้นความเข้มข้นอะไรบ้างที่ทำให้ดีมากขึ้นก็คือความเข้มข้นของสารตั้งต้นเราจะเพิ่ม A หรือเพิ่ม B เราก็ได้ดีมากขึ้นเพราะว่าการเพิ่ม A จะทำให้ระบบพยายามลดปริมาณของ A ก็คือปฏิกิริยาเกิดปฏิกิริยากับ B มากขึ้นแล้วก็จะได้ดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นการเพิ่มความเข้มข้นของสารตั้งต้นต่อมาความดันเราก็ต้องดูว่าสารตั้งต้นที่เป็นแก๊สกับสารตั้งกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นแก๊สมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทางซ้ายมีค่าเท่ากับ1โมลทางขวามีค่าเท่ากับ2โมลก็แสดงว่าความดันมีผลแน่ถ้าหากเราเพิ่มความดันปฏิกิริยาก็จะผันกลับใช่มั้ยเพราะฉะนั้นสมการนี้ถ้าเราต้องการดีมากขึ้นเราต้องลดความดันต่อมาอุณหภูมิรู้เลยต้องเพิ่มอุณหภูมิเพื่อที่จะให้ปฏิกิริยาไปทางขวาก็คือเพิ่มอุณหภูมิโจทย์ลักษณะนี้มักจะใช้เป็น choice แต่เราก็ต้องตีความหมายในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากนะแต่นักศึกษาทำได้